พัฒนาการน้องเดมี่อ่านหนังสือแล้วซึ่งถ้าใครได้ติดตามดีเดียจะเห็นว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของเธอแฮปปี้มากๆเพราะหลังจากแต่งงานกับทางด้านแมทธิวดีเดียก็ได้มีลูกชายคนแรกอย่างน้องดีแดนและลูกสาวคนที่สองอย่างน้องเดมี่นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าถ้าพูดถึงน้องเดมี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวน้อยที่หลายๆคนโด่งดังเพราะด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูขี้เล่นของน้องเดมี่ทำให้ทุกคนใจละลายมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่านับวันยิ่งโตเป็นสาวแล้วพัฒนาการดีมากๆเก่งเกินวัยสุดๆซึ่งน้องเดมี่ก็ได้เริ่มอยากเรียนรู้และบอกเลยว่าดีเดียและแมทธิวสอนลูกสาวได้ดีมากๆชื่นชมสุดๆ